ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องอานิสงส์และอำนาจของการสวดมนต์เรื่องเล่าจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีมาฝากกันนะครับคุณใสแพ้3ประโยคสั้นๆสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครอาตมาสมเด็จอาจารย์โตได้เห็นอานิสงส์ของการสวดมนต์ด้วยตัวอาตมาเองในสมัยอาตมาได้ออกเดินธุดงค์ในป่าเป็นเวลา15ปีโดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศเขมรในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาและเล่นคุณไสกันอยู่อย่างมากมายในอาณาบริเวณชายแดนแห่งประเทศสยามตอนนั้นอาตมาได้เดินทุดงแต่เพียงลำพังในช่วงนั้นอาตมาได้ศึกษาในพระเวทมนต์คาถาอาคมใดเลยนอกจากคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอยึดมั่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอาตมาไปที่แห่งหนตำบลใดก็จะกล่าวเพียงคำนี้ตลอดเวลาของจิตใจอันเป็นที่พึ่งของอาตมาอาตมาเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านชายแดนแห่งประเทศสยามในดงพญาไฟขณะนั้นในหมู่บ้านมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อยอาตมาจึงปักกฎอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านมีชาวบ้านนำอาหารมาถวายตามกำลังที่เขาพอจะทำได้เมื่อเห็นมีพระภิกษุมาปักกฎในที่แห่งนั้นอาตมาอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาหลายปีและณที่แห่งนั้นอาตมาจึงได้พบคุณวิเศษแห่งการสวดมนต์มีชาวบ้านผู้หนึ่งได้เข้ามาสนทนากับอาตมาหลังจากได้ถวายอาหารแล้วชาวบ้านผู้นั้นอาตมามาทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายผลนายผลได้เล่าให้อาตมาฟังว่าเขาเป็นผู้ฝึกเวทมนต์คาถาอาคมเล่าเรียนจนมียานแกร่งกล้าและมักทดสอบเวทมนต์คาถาอาคมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาปักกฎณบริเวณนี้เป็นประจำเขาเล่าให้อาตมาฟังว่าเขาได้ส่งอำนาจคุณไสเข้ามาทำร้ายอาตมาทุกคืนแต่ไม่ได้หวังทำร้ายเป็นบาปเป็นกรรมถึงตายแต่เพียงต้องการทดสอบดูว่าภิกษุรูปนั้นจะมีวิชาอาคมแก่งกล้าสามารถที่จะต่อสู้กับคุณสายของเขาได้หรือไม่นายผลได้ทำคุณสายใส่อาตมาถึง7วันเต็มๆไม่ว่าจะเป็นการปล่อยควายธนูหรือปล่อยหนังควายปล่อยตะขาบตลอดจนพูดพายเข้ามาทำร้ายอาตมาแต่ปรากฏสิ่งที่ปล่อยเข้ามาก็ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายอาตมาได้เลยวันนี้จึงได้มากราบเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับอาตมาอาตมาจึงได้บอกว่าตัวอาตมาเองไม่ได้ศึกษาพระเวทมนต์คาถาหรือคุณสายใดนายผลก็ไม่ยอมเชื่อหาว่าอาตมาโกหกถ้าหากไม่มีของดีแล้วไซส์ไหนอำนาจคุณสายดำที่เขาส่งมาจึงกลับมายังเขาซึ่งเป็นผู้กระทำไม่สามารถทำร้ายอาตมาได้อาตมาก็พยายามชี้แจงให้เขารู้ว่าอาตมาไม่มีวิชาเหล่านั้นจริงๆทำให้นายผลสงสัยยิ่งนักว่าเหตุใดอาตมาจึงไม่ได้รับภัยอันตรายจากอำนาจเวทมนต์คุณสายดำที่เขาส่งมาทำร้ายได้อาตมาได้บอกกล่าวแก่เขาว่าเมื่ออาตมาจะนอนอาตมาจะสวดแต่คำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ
จนจิตมีความสงบนิ่งแล้วจึงได้แผ่ส่วนกุศลไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีเวรกรรมแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและอาตมาก็จำวัดนอนเป็นปกตินายผลเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกแก่อาตมาว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านในวันนี้ก่อนที่ท่านจะจำวัดจงหยุดการสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่ข้าพเจ้าต้องการพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านเช่นนี้จะเป็นเกราะคุ้มครองภัยท่านหรือเป็นเพราะอำนาจเวทมนต์คาถาในผู้ผีปีศาจของข้าพเจ้าเสื่อมกันแน่ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่ทำอันตรายแก่ท่านอาจารย์อย่างเด็ดขาดเพียงแต่ต้องการที่จะทดสอบให้ความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นอาตมาก็ตกลงรับปากแก่นายผลว่าคืนนี้จะไม่ทำการสวดมนต์นายผลจึงได้ลากลับไปท่านถึงเวลาพกคร่ำอาตมาก็นอนโดยไม่ได้ทำการสวดมนต์ตามที่เป็นปัดเป็นปกติเมื่ออาตมานอนหลับไปอาตมารู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อปรากฏว่าอาตมาได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังขึ้นมาจึงได้จุดเทียนและพบตะขาบใหญ่ยาวเท่าขาของอาตมากำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้ตัวของอาตมาอาตมารู้สึกตกใจถึงหน้าถอดสีและด้วยสัญชาตญาณจึงกล่าวคำสวดมนต์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิด้วยจิตยึดมั่นในพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเป็นเวลานานเท่าใดไม่ทราบได้เสียงกุกกักและตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็หายไปจากนั้นอาตมาจึงได้จำวัดนอนเป็นปกติในวันรุ่งขึ้นนายผลก็มาหาอาตมาและได้กล่าวว่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าได้ปล่อยตะขาบเข้าไปในกฎที่ท่านพักคำนับอยู่ครับถ้าอยากจะฟังต่อต้องรอติดตามภาค2ครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ